กลับมาทุกครั้งเราต้องแบบว่าล่าเริงครับจริงก็ถ่ายต่อกันใช่ครับจริงๆก็คือห่างกันแค่2นาทีสองนาทีครับไอ้ที่เราย้ายที่แล้วไม่เหมือนเดิมแล้วต้องทยอยปล่อยต้องทยอยปล่อยอะไรนะย้ายที่ได้ไงนะฮะทุกอย่างมันดูใหม่นะอะไรก็เสื้อคุณไม่เสื้อคุณไม่เรียบครับนี่ยังมาแท้ลงแข่งกับเธอเราอะไรผมจับเสื้อคุณโบไม่ต้องคุณไม่ยืนด้านนี้เลยครับเอาต่อเมื่อกี้ว่าลีโอนี่ยังไงคือลีโอเนี่ยการจัดงานของเขาเนี่ยคือพิตตี้ต้องแบบแต่งแล้วดูแบบเอ็กเอ็กแต่งแบบเสื้อผ้าแบบน้อยชิ้นอะไรเงี้ยโชว์ดงโชว์ดืออะไรเงี้ยคอสตูมที่เราแต่งพิตตี้ให้กับลีโอเนี่ยเป็นยังไงฮะเป็นเกาะอกโอ้โหนะฮะเกาะอกเลยโอ้ยนี่นึกภาพเลยก็สีแดงฮะเป็นเกาะอกสีดำสลับกับสีแดงค่ะเป็นกระโปรงไม่โป้ค่ะคือชุดเป็นเดรสไม่สั้นมากค่ะลากพื้นยาวมาเลยไม่ลากชุดลาตีนนี่ท่านไหนมาเรื่องคอสตูมแล้วชุดที่โป้ที่สุดตั้งแต่เคยใส่มามีไหมแบบว่าเห็นปุ๊บไม่ทำพี่เคยเห็นพิตตี้ฮันคุกปะยางเดี๋ยวว่าแต่พิตยางรถอ๋อยางรถนะฮะฮันคุกเขาจะแต่งตัวแบบพิตตี้เกาหลีอะค่ะพี่ที่เป็นเอวลอยอย่างเงี้ยลอยมากมากเลยใช่ไหมฮะใช่เป็นเอวลอยแล้วก็แบบอยู่ใต้นมอะโผล่มาครึ่งล่างมาแล้วนิดนึงเงี้ยเห็นแบบเนินเยอะๆคือปกติบางไทยเขาโชว์ข้างบนโชว์ล่องคืออันเนี้ยโชว์ทั้งล่างและโชว์ทั้งบนเทรนเกาหลีจะเป็นแบบนั้นเหรอครับอันนั้นคือแบบเป็นเลสควีนตัวบินเกาหลีเท่าไหร่อาจารย์ไม่ผมถามไว้ก่อนเลยเนี่ยไปลองมายังหรือว่าเห็นปุ๊บก็แบบพี่เขาส่งรูปมาเนี่ยน้องสนใจเนี่ยประมาณนี้น้องเป็นพิตตี้อันนี้หนูก็บอกขอดูรูปชุดหน่อยได้ไหมคะเขาก็ส่งมาโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่แล้วแบบสามารถใส่เป็นแบบผ้าคาดข้างในแบบลูกค้าเขาสั่งมาไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะปรับอะไรนู่นนี่ของเราไม่ได้เลยไม่ได้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาว่าคุณเป็นแบบพวกมันเป็นขนาดของความกว้างของหน้ายางเขาพอดีอันนี้คือหนึ่งชุดที่แบบว่าตอนนั้นคือไม่เอาไม่ใช่ว่าเราเป็นเด็กในโมเดลลิ่งเขาแล้วเราต้องรับทุกงานนะไม่ใช่เราไม่ได้เซ็นสัญญาครับก็คืองานอะไรที่ส่งมาก็บางทีก็ไม่ผ่านโมเดลลิ่งรับเองก็ได้เต็มๆด้วยอ๋อมีรับเองอ่ะแล้วชุดอย่างนี้แพงกว่าชุดที่แต่งปกติป่ะถ้าได้มากกว่าแน่นอนอ๋อมากกว่าเยอะมั้ยมากกว่าเยอะมั้ยสมมุติเรทต่ําสุดก็คือวันละ 1,000 อันนั้นอาจจะได้แบบ 2,500 ถึง 3,000 ไปเลยวันละแต่คือระยะเวลาเท่ากันแต่เรื่องของความกล้านิดนึงงี้ชุดงี้ขอย้อนกลับมาที่ประเด็นว่าโชว์เหนื่อยไก่เหรอฮะไก่ไม่ใช่ฮะคือที่ผมแอบทราบมาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยมีคุณพี่เพศที่3ครับไปเป็นพิตตี้ก็คือกระเทยมีค่ะสวยเป็นผู้หญิงเลยนะถ้าแปลงมาแล้วสวยเป็นผู้หญิงไปเลยเนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรแต่พวกนี้เขาจะกล้าโชว์ไงผมว่าเขาแบบไม่ค่อยเขินในเท่าไหร่หรือเปล่าสวยอย่างปอยอะไรอย่างนี้เลยป่ะโอ้โหน้องปอยนะโอ้โหเลยนะครับตอบเข่าแล้วครับมีคนที่ไม่รู้มาก่อนว่าคนนี้เป็นก็คือก็จะเหมือนผ่านๆไปเลยว่าคนนี้เป็นผู้หญิงเลยค่ะแต่บางทีเขาก็รู้เนี่ยสาวประเภท2นะมาเป็นพิตตี้ก็ไม่เป็นไรแล้วสวยป่ะที่มีอยู่ในงานสวยป่ะสวยแน่นอนค่ะสวยมากด้วยโอ้โหผู้หญิงยังอายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้เป็นผู้ชายมันก็ไม่ดูแล้วมันก็รู้สึกอีกแบบนึงนะโอ๊ยคุณไม่เป็นไรหรอกฮะกินมะม่าสักกลมนึงก็โอเคแล้วอันนี้ประสบการณ์นี้ผมขอให้ไปถามดีเจคาร์โต้นะครับฮอต FM นะฮะเคยมาแล้วจริงอันนี้ก็คือว่าในส่วนของการที่มีสาวประเภท2สามารถมาทำงานด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันจนเขาขึ้นโฟนเป็น MC ด้วยมั้ยฮะสามารถจะเป็นพริตตี้ยืนสวยเพราะว่า MC อ่ะต้องเป็นคนที่เสียงดีมีน้ำเสียงแบบชวนติดตามใช่ค่ะแต่คือพวกนี้เนี่ยยืนเนี่ยไม่รู้แน่นอนค่ะเนียนเลยไปกับผู้หญิงเลยเห็นว่าในงานมอเตอร์ไอโฟเนี่ยมีเรื่องแบบพวกแปลกๆพวกไปซีไม่ได้ต้องฮอตซูดพวกแปลกๆพวกแบบโรคจิตอะไรเงี้ยมีด้วยเหมือนกันอ่ะดูครับคลิปหน้าครับได้รู้ลงลึกกันอย่างแน่นอนว่าพี่โบไปทำอะไรที่นั่นคุณโตโต